บิ๊กโจ๊กบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวถอนฟ้องให้หมดเลยนะ<ฆ>แลบการที่คุณอัจฉริยะเนี่ยช่วยไปคุยกับบิ๊กต่อให้หน่อยแต่คุณอัจฉริยะบอกว่าผมช่วยไม่ได้มันเป็นเรื่องภายในสํานักงานตำรวจแห่งชาติที่บอกขอให้ไปถอนคําสั่งให้บิ๊กโจ๊กจากราชการไว้ก่อนเนี่ยแต่พอไปถามทางบิ๊กโจ๊กบอกไม่มีดิวลงดิวรับไม่เคยขอ,รอปรากฏว่าก็พูดไม่ตรงกันนะ<ฆ>ก็รอบหนึ่งปรากฏวันนี้ก็เป็นคดีหมิ่นประมาทเหมือน,นการบิ๊กโจ๊กฟอกทางคุณอัจฉริยะแต่ว่าอีกคดีหนึ่งก็ปูดอีกกะคุณออัจฉริยบว่า เอาจริงๆเนี่ยนะฮะอยากจะฝากถามผ่านสื่อไปยังบิ๊กโจ๊กเหมือนกันช่วยตอบหน่อยรู้มาว่ามีคนเนี่ยไปเรียกเงิน10ล้านจากบิ๊กโจ๊กไปเรียกเงิน10ล้านจากบิ๊กโจ๊กบอกว่าถ้าจ่ายให้10ล้านเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแฉบิ๊กต่อให้ยับเลย<อ>จะแฉให้หมดเลยแต่บิ๊กโจ๊กสุดท้ายก็ไม่ได้มีการตอบรับนะฮะก็คือปฏิเสธไปไม่ได้มีการจ่ายให้คนคนนั้นบอกไม่มีเหมือนกัน อยากฝากถามพี่โจ๊กจริงไหมแล้วใครเป็นคนมายื่นข้อเสนอแล้วทําไมไม่เดินเป็นคดีออนี่ฮะวันนี้เป็นคดีที่2ที่ทางิ๊กโจ๊กเนี่ยยื่นฟ้องคุณอัจฉริยะเรืงองรัตนพงศ์อยากจะให้ดูนะเพราะเอาจริงนะฮะเรียกว่าต้องเจอกันอะต้องปะกันอนะ,ะเพราะว่าทางขึ้นก็อยู่ตรงเนี้ยนะฮะช่วงที่คุณอัจฉริยะกาลังจะเดินขึ้นศาลเนี่ยิ๊กโจ๊กเนี่ยมาถึงพอดีออแล้วก็เป็นช่วงที่คุณพลตเีสุรเชษเนี่ยหรือิ๊กโจ๊กมาให้สัมภาษณ์สื่อ ต้องเป็นช่วงจริงๆแล้วต้องเดินนี่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 คือปกตินักข่าวเขาก็จะมาดักสัมภาษณ์ครับนี่นี่นี่ข้างหน้าใช่ไหมนี่สวนกันเลยแทบไม่มองเลยอ่ะพี่ประวันคิดว่าิ๊กโจกเห็นคุณัตไหมใกล้กันขนาดนี้ก็ต้องเห็นอยู่แล้วนี่เดินผ่านกล้องไปเลยเห็นไหมเห็นไหมไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอเขารู้จักกันแต่เขาไม่อยากคุยกันหรือเปล่าแทบไม่มองหน้าสวนกัน ห่างแค่เพียงออเอื้อมมือนี่ฮะจ,จะอยู่แสนไกลเพราะฉะนั้นนี่แหละครับวันนี้ท่าทีของภาษากายน่าสนใจมากมทั้งคู่เนี่ยแทบจะไม่มองกันเลยนะฮะแต่เอาละพูดถึงกันแน่แหละ,ะถึงแม้จะเดินสวนกันแบบไม่มองกันไม่คุยกันอย่างที่เราเห็นนี้นะฮะคุณผู้ชมครับตอนเจอเนี่ยไม่ได้คุยนะแต่ตอนสัมภาษณ์นี่สิตอนสัมภาษณ์คุณอัจฉริยะเนี่ยก็พูดถึงบิ๊กโจ๊กนี่แหละคุณอัจฉริยะเรื่องกันตนพงศ์นะครับฝากคําถามผ่านสื่อไปยังบิ๊กโจ๊กเลย บอกว่าช่วยตอบหน่อยนะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าว่าเนี่ยมีบุคลคลคนหนึ่งมาเรียกเงิน10ล้านนะฮะให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับเพื่อแลกกับการแฉบิ๊กต่อนะฮะบุคคลคนนั้นเนี่ยเรียกเงิน10ล้านจากบิ๊กโจ๊กเพื่อแลกกับการแฉบิ๊กต่อพ้นตัวเอกต่อศักดิ์สุวิมนข้อมูลนี้คุณอัจฉริยะอ้างว่าไม่ได้มาจากไหนนะบิ๊กโจ๊กเนี่ยเล่าเองอเล่าให้ลูกน้องคนสนิทฟังแต่สุดท้ายบิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้จ่ายไปหลอก10ล้านเนี่ย ให้กับบุคคลนั้นแต่ก็อยากฝากถามเลยรอบนี้เจอสื่อแล้วคนอยุธยาบอกว่าฝากไปถามบิ๊กโจ๊กหน่อยว่าจริงไหมล่ะ,ะที่พูดมาเนี่ยมีคนมาเสนอสิบล้านให้บิ๊กโจ๊กจริงหรือเปล่าแล้วบุคคลนั้นเป็นใครแล้วถ้าเป็นเรื่องจริงทําไมบิ๊กโจ๊กถึงไม่ดำเนินการตามกฎหมายฮะถ้าลองโจ๊กเนี่ยเขาได้เล่าให้ผมฟังต่อหน้าพี่นําเกียรตินะครับนะว่ามีคนหนึ่งเรียกเงินสิบล้านนะครับในการที่แฉบิ๊กต่อนะ ก็ลองถามเดี๋ยวลองโจ mite, ๊กมาก็ลองถามกันดูว่าเป็นใครแล้วกันคืาเรียกเงินจากโจกหร,ร,ร,รอมะสักเขาพูดอย่างนั้นนะเขาพูดให้ผมฟังนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเขามาเขาจะไปเสด็หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าวันที่มีการพูด,พดคุยกันเนี่ยมีพี่พี่นํำเกียรติอยู่ด้วยนะครับมีท่านรองนํำเกยียรติดูน้องแกอยู่ด้วยนะครับแล้วคุยกันในศารด้วยแล้วคุยนอกสารด้วยแล้วผมก็มีพยานอื่นที่ได้ยินได้ยินเรื่องเนี้จากพี่นํำเกียรติด้วยนะครับ,นะรบนะที่พูดถึงเรื่องเงินสิบล้านเนี่ยในการแฉพี่ต่่่อเนียซึง ซึ่งแกบอกแกไม่ให้นะแกบอกแกไม่ให้นะก็ลองถามดูว่าเป็นใครแล้วกันนี่ก็บอกวิกโจ๊กเป็นคนพูดเองเป็นคนเล่าเองอ่ะก็ให้ให้นักข่าวไปถามแต่ว่าคือถ้าเกิดฟังอีกชดหนึ่งที่นักข่าวถามนะครับ คุณอัจฉริยะบอกให้ไปถามใช่ไหมว่าเป็นใครแต่คุณอาจจะรู้นะว่าว่าใคร <c oughs> ก็เหมือนแกก็โยนไปแหละบอกอยากรู้ไปไปถามสิไปถามบิ๊กโจ๊กสิดูยุบิ๊กโจ๊กจะตอบไปไงแกบอกว่าผมรู้ว่าเป็นใครแต่ผมไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวเขาฟ้องอผมอีกโอ้อยังไงล่ะนี่ <ừ> mm. เพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็เลยถามย้อนไปถึงประเด็นที่คุณอัจฉริยะเคยพูดไว้ในรอบที่แล้วประเด็นที่บอกว่ามีดิลลับนะบอกว่าบิ๊กโจ๊กประสานมาบอกว่าให้คุณอัจฉริยะเป็นตัวกลางประสานให้บิ๊กให้บิ๊กต่อออนนลเีถฟ้งะ ถอนฟ้องอประสานให้บิ๊กต่อเนี่ยเพิกถอนคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแลกประการที่บิ๊กโจ๊กจะถอนฟ้องขุณชัยชนะทั้งหมดเดีลลรับอันเนี้ยพอเอาไปถามทางบิ Big ๊กโจ๊กแล้วบิ๊กโจ๊กปฏิเสธรอบที่แล้วเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกไม่มีเลยดีลนี้ปรากฏวันนี้คุณชัยชนะก็ตอบโต้กลับไปบอกว่าก็คิดเอวเองก็แล้วกันบอกให้สื่อไปคิดด้วเองก็แล้วกันว่าถ้าหากมันไม่มีจริงๆมันไม่มีดีลจริงๆเนี่ย แล้วทําไมก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กจะเลื่อนศาลหลายครั้งเพราะบิ๊กโจ๊กเป็นโจทถูกไหมบิ๊กโจ๊กเป็นโจทเนี่ยทำไมฝั่งบิ๊กโจ๊กถึงเลื่อนนัดศาลหลายครั้งเลื่อนเองด้วยนะแล้วเนี่ยบิ๊กโจ๊กยังบอกต่อหน้าศาลด้วยว่าตนไม่สามารถทําประโยชน์ได้จึงไม่มีการถอนฟ้องคุณอัจฉริยะก็เลยบอกนะครับว่าเดี๋ยวภายในเดือนนี้รอดูเลยจะมีปฏิบัติการแฉเพื่อชาติต่อนะฮะ,ะรวมถึงภาพถุงเงินมหาศาลที่มีพยานในการแกะเงินให้กับคนบางคนมาให้ดูด้วยอันนี้คุณอัจฉริยะเกลื่อนเอา ยังมีเรื่องที่นักการเมืองระดับบิ๊กไปแทรกแซงการแต่งตั้งปปชอีกด้วยแต่ขอบอกไว้เท่านี้ก่อนอนะครับจั่วหัวไว้ก่อนหลังจะกลับมาจากต่างประเทศเมื่อไหร่เดี๋ยวจะออกมาเปิดเผยทั้งหมดอีกทีหนึ่งครับเราจะมีประวัิการเนี่ยนะครับในการแฉเพื่อชาติเนี่ยนะเดือนนี้มีหลายเรื่องแล้วก็เป็นเรื่องดังๆด,ด,ด้วยนะครับก็พี่ๆสื่อมวลชนก็ลองตามดูแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีภาพนะถุงเงินมหาศาลนะครับ ที่เรามีพยานยืนยันในคนแกะเงินเนี่ยนะให้กับให้กับคนบางคนเนี่ยนะครับไม่ให้ดูนะแ้วเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นนะครับไม่ไม่เกินอ่าหลังจากผมไปต่างประเทศแล้วผมกลับมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาเปิดนะไม่ใช่ครับเป็นเรื่องของการอ้างนะการอ้างลุงป้อมด้วยนะครับว่าลุงป้อมก็ไปแทรกแซงการแต่แง,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 งตั้งปปชนะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะร้อง ประธานสภาให้ช่วยตรวจสอบด้วยอ๋อนี่ฮะโอ้ยังมีอีกหลายประเด็นนะคุณอัจฉริยะเหมือนกับรอคิวแฉอยู่อ่ะเดี๋ยวตามกันต่อนะครับแต่เอาละคือประเด็นที่บิ๊กโจ๊กฟ้องหมิ่นประมาทคุณอัจฉริยะที่มาแต่สวนวันนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะก็เน้นย้ำบอกว่าไอ้คดีต่างๆเหล่านี้มันเป็นเพียงแกงการฟ้องแบบหาเรื่องค่นะคุณอัจฉริยะบอกฟ้องหาเรื่องเพราะว่าหากไปดูคําฟ้องเนี่ยที่พูดไปนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบิ๊กโจ๊กเลย การพูดถึงแค่ลูกน้องบิ๊กโจ๊กเท่านั้นแต่ตนเองก็ไม่มีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องอะไรนะฮะคุณอัจฉริยะเชื่อว่าตัวเองสู้คดีได้อยู่แล้วซึ่งคดีนี้ล่าสุดศาลก็นัดฟังคำพิพากษา6สิงหาคมน,นี้เวลา9นาฬิกา